รับบทเป็นพายครับแล้วก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นเด็กนอกก็คือเด็กที่ไปเรียนที่อเมริกาครับผมแล้วก็ประมาณ10กว่าปีแล้วก็กลับมาไทยเพราะว่าต้องกลับมาเหมือนตามหาบางสิ่งบางอย่างที่อยากให้ติดตามดูดีกว่าว่าเขาอยากจะกลับมาหาอะไรนะครับในประเทศไทยแล้วก็จริงๆตัวบทเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่เด็กนอกแล้วก็อาจจะมีซีเครตคาแรคเตอร์หรืออะไรอีกก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าถ้าบอกปุ๊บแบบมันก็จะหมดเซอร์ไพรส์เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามในซีรีส์ครับผมพูดถึงคาแรคเตอร์นิดนึงต่างกับตัวเองยังไงบ้างไหมหรือว่าใกล้ตัวจริงๆอาจจะต่างนิดนึงครับเพราะว่าตัวของพายเนี่ยเขาเป็นเด็กนอกเนาะเขาก็จะเป็นคนที่เฮ้ยฉันคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเลยตรงๆแบบสไตล์แบบเด็กฝรั่งอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าตัวผมด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เก็ทฟิลนั้นเท่าไหร่เราก็จะเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ตหน่อยไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแบบว่าชอบอยู่บ้านชอบแบบเหมือนพักผ่อนส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างพายเขาจะเป็นคนแบบเหมือนแบบเจอกับผู้คนชอบเจอผู้คนเป็นเด็กอัธยาศัยดีแบบยิ้มแย้มเฮฮากวนๆอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นมีต้องเล่นกับแอนด้วยใช่ไหมครับผมเป็นยังไงบ้างคะได้เวิร์กช็อปกันหรือว่าอะไรดีครับเพราะว่าจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าเจอกันวันแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเขาก็ทยอยมาเวิร์กช็อปเนาะอาจจะคิวไม่ว่างหรือไม่ได้เจอกันก่อนหน้านี้เพิ่งเจอกันแล้วก็ได้คุยกันไปก็แอนก็แบบเฟรนลี่มากนะครับเพราะว่าเราต้องเล่นด้วยกันเนาะก็แบบถามว่าเคยเล่นอะไรมาไหมทำอะไรนู่นนี่นั่นก็พยายามสนิทกันครับเพราะว่าเวลาเราเข้าซีนด้วยกันมันจะได้แบบสบายๆเนาะไม่ต้องเกรงไม่ต้องแบบเหมือนแบบว่าเป็นคนไม่รู้จักอะไรอย่างนี้ครับและได้ร่วมงานกับแสดงท่านอื่นแล้วครับได้ครับเคยเวิร์กช็อปกับท่านอื่นแล้วครับก็ทุกคนต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศใหม่ๆเนาะเพราะว่าแต่เรื่องก็จะไม่เหมือนกันแต่เรื่องนี้นี่ต้องบอกว่ามีความเฮฮาค่อนข้างสูงนะครับทั้งผู้กำกับทั้งทางครูสอน acting แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับต้องบอกเก่งมากแต่แต่ละคนดูแบบแพรวมีเทคนงเทคนิคอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ฝากติดตามแล้วก็ทุกคนนี่คือพยายามกันเต็มที่มากๆครับผมเราจะได้เห็นซีรีส์เรื่องนี้ยังไงบ้างคะถูกแบบแนวแบบใหม่ยังไงต่างจากซีรีส์อ๋อต้องบอกว่าเรื่องนี้ตามที่ผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับบอกเนาะว่ามันเป็นดราม่าดาร์คแฟนตาซีเนาะนะครับก็ด้วยความที่แฟนตาซีหนึ่งเลยคือด้วยความที่แฟนตาซีอ่ะมันก็แปลกใหม่แล้วเนาะเพราะว่าปกติซีรีส์ตามมาตรฐานก็จะเป็นอารมณ์แบบมหาลัยหรือว่าเป็นวัยทำงานบ้างแต่ว่าซีรีส์แฟนตาซีผมยังไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยของเราเท่าไหร่เนาะก็จะมีเรื่องของเวทมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของคาเฟ่การขอพรอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็อยากให้ฝากติดตามครับผมกลับมาเล่นซีรีส์จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3แล้วครับก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยแล้วกันแต่ว่าเราอาจจะห่างไปนานเพราะว่าจริงๆอีกเรื่องนึงที่ถ่ายอยู่ก็ยังไม่จบนะครับก็ถ่ายไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นดีแล้วก็มาเรื่องนี้อีกเรื่องนึงก็คิดว่าน่าจะออนใกล้ๆกันมั้งก็หวังว่าฟีดแบคทั้ง2เรื่องจะดีแล้วก็ที่สำคัญเรื่องนี้อยากให้ฝากติดตามมากๆเพราะว่าเป็นเหมือนการที่เรากลับมาเล่นซีรีส์อีกครั้งนึงเพราะว่าแฟนๆจะได้เห็นแบบก็แทบจะพร้อมกันแล้วก็เป็นช่วงปลายปีพร้อมๆกันเนี่ยก็อยากให้ฝากทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้คาแรคเตอร์จริงๆแล้วต้องบอกว่าพิเศษเพราะว่าผมไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์แนวนี้มาก่อนอยากให้รอดูครับอีกเรื่องนึงชื่อเรื่องอะไรทฤษฎีรักครับกำลังถ่ายทำอยู่ยังไม่จบนี่คือเหมือนแบบอยู่เพราะว่าสถานการณ์หรือว่าแบบก็ก่อนอันนี้เป็นเพราะโควิดด้วยแล้วก็เรื่องของแบบการทำงานบางอย่างด้วยครับผมแล้วเนี่ยงานฝากช่วยฝากงานที่กำลังทำอยู่แล้วก็งานต่อไปของก็ตอนนี้นะครับซีรีส์ก็จะมี2เรื่องนะครับก็จะมีเรื่องแรกเป็นแสงส่องรักนะครับและอีกเรื่องนึงก็จะเป็นทฤษฎีรักนะครับยังไงก็ฝากการทั้ง2เรื่องเลยแล้วก็จะมีทำดีเจด้วยครับเป็นช่วงวันเสาร์ 5:00 นถึง 1:00 นของ FM1 103.5 ครับแต่ว่าเดือนเนี้ยจะวันไหนเสาร์ไหนยังไงก็ต้องรอติดตามทางโซเชียลมีเดียของทางคลื่นนะครับเพราะว่าเขาจะวนหน้าดีเจไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีไม่เห็นทุกเดือนแน่นอนในช่วง FM1 Why Me ครับผมแล้วก็ตอนนี้ส่วนตัวก็จะทำเป็น Channel YouTube เป็นแบบแคสติ้งเกมใครที่ชอบเล่นเกมยังไงก็ฝากไปดูได้นะครับชื่อช่องโดมบรณาท Channel ครับทั้งๆ YouTube Twitch แล้วก็ Facebook ก็คือชื่อเดียวกันหมดเลยครับผมขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society